เปรียบเทียบครัวบิวอินกับครัวลอยตัวจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนและแบบไหนที่ดีกว่ากันไปดูครัวบิวอินคือครัวที่ออกแบบสั่งทำเป็นพิเศษจะมีความเป็นยูนิคเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครพอสร้างขึ้นมาเพื่อติดตั้งกับพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะเจาะจงส่วนครัวลอยตัวคือเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานมีหลากหลายรูปแบบขนาดและดีไซน์ให้เลือกสามารถเคลื่อนย้ายจัดวางหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการข้อดีของครัวบิวอินก็คือมีความสวยงามดูทันสมัยสะอาดตามีพื้นที่จัดเก็บเยอะส่วนบ้านใครที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถออกแบบให้ฟิตพอดีกับตัวบ้านได้เลยส่วนข้อเสียของเขาก็คือราคาแพงใช้เวลาออกแบบและติดตั้งนานและที่สำคัญคือไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ครัวบิวอินเหมาะสำหรับคนที่เอาความสวยงามเป็นหลักชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดและที่สำคัญเลยต้องมีงบประมาณในระดับหนึ่งส่วนข้อดีของครัวลอยตัวก็คือมีราคาถูกหาซื้อได้ง่ายใช้งานสะดวกสามารถเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนการจัดวางได้มีดีไซน์ที่หลากหลายกว่าให้เราได้เลือกและที่สำคัญคือติดตั้งง่ายและประหยัดเวลาส่วนข้อเสียของเขาก็คือพื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าครัวแบบบิลอินขนาดอาจจะไม่พอดีกับพื้นที่ภายในบ้านหรือดีไซน์อาจจะดูไม่กลมกลืนกับสไตล์การตกแต่งของบ้านครัวลอยตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการประหยัดงบประมาณชอบความสะดวกรวดเร็วต้องการความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายหรือจัดวางหรือว่าต้องการดีไซน์ที่หลากหลายส่วนวัสดุหรือความแข็งแรงส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะพอๆกันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุและการทำงานวิธีการติดตั้งมากกว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบ้านมากกว่าว่าใครอยากจะได้ครัวบิวอินหรือครัวลอยตัวบ้านใครใช้ครัวแบบไหนกันอยู่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะเพื่อนๆ Let's go